พี่เขาสูงเท่าลิ้นนะฮะใช่เหมือนเป็นยักษ์เลยอ่ะมันสูงขึ้นเยอะเลยฮะนี่มาดูตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราทำห้องนี้ให้เป็นแบบภาพลงมาฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าในส่วนของประสาทตาที่เวลาเราใช้ในเซลล์สมองของเราเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการทำงานด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ในงานนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้ออกมาด้านนอกแล้วมาค่ะด้านนอกเด็กๆเต็มไปหมดเลยฮะเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญลิฟต์มาด้านนี้ก่อนเลยตรงนี้นะคะต้องบอกว่าจะเป็นส่วนของการที่เราจะให้ไขรหัส4คุณลักษณะอัจฉริยภาพครับยังไงฮะตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเบเชอร์นะคะจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดีกว่านะคะแล้วก็มองไปทางด้านนี้จะมีฟาสเตอร์นะคะเป็นทักษะภาษาที่เร็วกว่าด้านนี้มีชาร์ปเปอร์การมองเห็นที่ชัดกว่าไฮเปอร์ก็คือเรื่องของทักษะสติปัญญาที่สูงกว่านะคะวันนี้ลิฟต์มาอยู่ตรงนี้แล้วให้ทักทายแฟนคลับก่อนก็ได้อ่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเป็นช่วงอย่างเมื่อกี้มีได้ยินที่อาจารย์ชีการบอกใช่ไหมว่าเรามีเขาวงกตขอท่าเลยนะคะเดี๋ยวก็มีจะเดินไปนะจะให้มีเข้าเขาวงกตกันนะถูกต้องเธอจะหาทางออกได้ไหมทุกวันนี้ก็หลงเลยจะได้ไหมถ้าเธอเกิดเธอออกหาทางออกจากเขาวงกตได้เธอจะหลงในใจคนขับตลอดไปโอ้โหนี่คอยอยู่ในนั้นทุกวันนะฮะได้เลยมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โอปอจะมาส่งน้องฤทธิ์ตรงนี้นะนี่ให้มาส่งน้องฤทธิ์ตรงนี้นี่คือทางเข้าเขาวงกตของเรานี่จ้ะจากตรงนี้พี่จะทิ้งเธอแล้วค่ะจริงไหมฮะจะมาเริ่มตรงนี้นะจุดนี้นะคะซึ่งได้บัตรมาสำหรับนะคะฤทธิ์นั้นนะคะเรามีบัตรพิเศษให้ฤทธิ์เอ็กซ์ตาเกี่ยวกับวงกตเราจะมีนี่จุดสแกนบาร์โค้ดนะคะมีหลายจุดเลยในนี้มีทั้งถูกมีทั้งผิดทางออกอยู่ตรงที่ที่ผู้จัดการน่ารักน่ารักคุณจะเดินออกไปนั่นแหละนะฉะนั้นเราจะสแกนตรงไหนยังไงไม่รู้อ่ะต้องไปออกตรงนั้นนะคะต้องหาสามสิ่งมีพี่อาวี่สามที่อยู่ในนี้ถ้าสแกนเจอบ้านต้นไม้รถยนต์ออกจ้าคือลิฟต์ต้องเข้าไปในเขาวงกตนี้เพื่อหาช่องสแกนบ้านต้นไม้รถยนต์ถึงจะออกจากนี้ได้ถูกต้องโอเคครับพี่จะไปรออยู่ปลายทางนะจ๊ะออกแนวทอดทิ้งกันแล้วนะไม่ช่วยได้เลยใช่ไหมฮะไม่ช่วยจ้ะโอเคได้ขออนุญาตไปรอปลายทางซึ่งตอนนี้ลิฟต์เห็นทางออกแล้วล่ะใช่ไหมแต่ลิฟต์ต้องไปหาที่สแกนให้ได้สามอันบ้านต้นไม้รถยนต์ถูกต้องครับเจอกันทางออกนะจ๊ะบอกแนวบอกว่าทิ้งเล่นเป็นที่มาอยู่ทางของบ้านมาอยู่ที่หนึ่งได้แล้วนะคะอันที่สองจะได้ไหมใช่ไหมเจอแล้วค่ะที่สองได้แล้วค่ะเก่งมากมาดูอันที่สามค่ะแล้วก็มาที่สุดตรงนี้ที่สองยังอยู่นะได้ไหมใช่ไหมถูกต้องครับเก่งมากมากนี่วิ่งจับได้แล้วอันสุดท้ายที่นี่อยากให้น้องทุกคนเป็นแบบคำที่ต่อนะฮะจริงป่ะทำไมนะถึงเต้นเลยอ่ะวิ่งมาละ Genius G E N เธอแม่ไม่ใช่เพราะน้องผู้หญิงก็เป็นไม่ได้เลยไม่ใช่นี่ E N I U S อ่านว่า Genius ครับสำเนียงดีจริงๆชาวขอนแก่นนะทำไมเลือกคำนี้ล่ะครับเล็กก็คำนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังในใจตั้งแต่เด็กนะโตขึ้นอยากฉลาดโตขึ้นอยากฉลาดนะครับเป็นสิ่งที่คำศัพท์ที่เรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะฮะเอาละวันนี้นะคะพาริทเที่ยวเล่นมาครึ่งงานแล้วมั้งเนี่ยนี่ครึ่งขึ้นมาเองแล้วครึ่งงานเองแล้วครึ่งงานเองนี่ยิ่งใหญ่มากรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับการที่ได้เข้ามาในอาณาจักรสมองยักษ์กลางใจเมืองแบบนี้ครับก็คือดีใจนะฮะที่ได้เห็นการส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กแบบนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกการพัฒนาสมองการสร้างสมองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากอยากบอกว่าคนที่คือเหมือนกับว่ามันเป็นต้นทุนอะเนาะคนที่มีสมองที่ดีมีพัฒนาการที่ดีพอโตขึ้นแล้วก็ได้เปรียบเพื่อนนะเวลาเรียนอะไรแล้วก็เรียนได้ไวกับเพื่อนเราทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆได้รวดเร็วกว่าก็คือ
ได้เปรียบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็พัฒนาสมองได้แต่ตอนนี้ดีกว่าครับอยากให้ฤทธิ์ช่วยเชิญชวนชาวตะวันออกเฉียงเหนือชาวอีสานมาเที่ยวงานนี้ค่ะงานประเวณ Expo ยังเหลือ3วันนะวันจันทร์ที่8ตุลาคมค่ะครับก็สำหรับน้องๆทุกคนนะครับหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่แถวนี้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องหนูๆนะฮะก็อยากให้มาดูกันนะครับเรื่องของสมองเรามันซับซ้อนกว่าที่คิดมันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะครับอยากให้มาดูว่าเราจะพัฒนาลูกเราไปในด้านไหนเราจะพัฒนายังไงแล้วก็เราจะสามารถทําอย่างไรเพื่อให้สมองของลูกเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปอีกได้จะได้เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดในอนาคตครับขอบคุณมากค่ะท่านผู้เขียนทุกท่านค่ะน้องๆจ๊ะขอสนับสนุนให้ลิตเติ้ลสตาร์หน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องฤทธิ์กลับไปที่บริเวณแล้วก็ออกมาด้านนี้ก็เป็นเรื่องของเอ็นฟราสมาร์ทนะคะพรุ่งนี้จะมีกลุ่มโฆษณาการนี่กลุ่มโฆษณาการใครอยากจะปรึกษาโฆษณาการจะได้ปรึกษาถูกต้องค่ะแล้วก็มีอันนี้ข้างหน้าที่ถุงอยู่เลยเป็นต่อบอลนะคะผมบอกว่าเป็นผู้ซื้อติดเครื่องเล่นในตอนนี้ครับที่ตอบไปบอกนะครับ